คือรู้จักคุณครับเมื่อคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาลอยๆหรือว่าอยู่มาได้เนี่ยโดยไม่มีเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลชีวิตเรามาเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลชีวิตเรามาเนี่ยโดยเฉพาะแล้วผู้อื่นที่เขาเลี้ยงดูอุ้มชูดูแลเรามาจนเรามีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันนี้รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างเราต้องรู้คุณครับความกตัญญูก็บอกว่ามีหนึ่งกตัญญูต่อบุคคลครับกตัญญูต่อสิ่งของสิ่งของที่เราเครื่องใช้เป็นปัจจัย4ถามว่าหลังคามีบุญคุณกับเราไหมมีบุญคุณถ้าเอาหลังคาออกแดดส่องครับฝนตกมาก็เปียกครับโซฟามีบุญคุณกับเราไหมมีบุญคุณถ้าเอาโซฟาออกแล้วนั่งกับพื้นเนี่ยครับทั้งแสลมก็มีบุญคุณกับเรามีถ้าไม่มีบุญคุณฝุ่นฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นมาเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณกับเราเราต้องรักษาสิ่งที่มีคุณนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังรู้จักพิจารณาครับใช้สอยตามประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้สอยครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเลยครับต้องดูแลกลับมาใช้ใหม่ได้ครับภาษาสมัยว่าดีไซเคิลก็คือศาสตร์พระราชาก็แบบพอเพียงโดยเฉพาะแล้วศาสตร์ของพระราชาในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนให้เรารู้จักพอเพียงรู้จักตนเองครับรู้จักสังคมรู้จักครอบครัวปรับตัวเองอย่างไรให้เข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียงถ้าหากว่าเอาหลักคำสอนที่มีมาในพระไตรปิฎกเราก็จะได้ยินคำว่าสันโดษครับสันโดษถีนั่นเองนะฮะสันโดษถีปรมังทนังว่ะครับความสันโดษเป็นเพศอันประเสริฐเป็นมีบางคนอาจจะแปลไม่เข้าใจอาจจะใช้ภาษาศัพท์ในยุคปัจจุบันว่าสันโดษไม่ต้องทำอะไรเลยหรือไงขี้เกียจขี้ค้านไม่ต้องทำอะไรก็จะเจริญได้อย่างไรจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างไรสันโดษคือของพระเจ้าคือว่าของพระศาสนาคือว่าครับพอดีพอประมาณพอประมาณสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นพอใจสิ่งที่มีพอใจสิ่งที่เป็นครับบางคนเกิดมาว่าเอ้ยพ่อยากจนแล้วก็พากันผูกคอตายกินยาตาย มันพัฒนาได้พระพุทธเจ้าว่าทันโตเศรษฐโมนุโสสินะครับมนุษย์มันฝึกได้มันพัฒนาได้คือเราจะต้องเข้าใจว่าเราได้มาอย่างนี้ด้วยบุญกรรมที่ทำมาทำมาน้อยก็ได้มาน้อยทำมามากก็ได้มากที่เขาได้สมบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าเขาทำบุญในอดีตมามากครับเมื่อเข้าใจแล้วก็อาศัยมีกำลังใจใช้ความเพียรมีความขยันมีความอดทนแล้วก็พออดทนได้แค่ไหนสิ่งที่เราได้อยู่กำลังปรากฏชัดอยู่นี่ก็ยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้อยู่นี่แหละครับแล้วยังไม่ย่อท้อที่จะทำต่อไปอีกพอใจสิ่งที่เรามีครับเรามีบ้านหลังเล็กๆก็พอใจครับไอ้คนที่มีขโมยขโจรเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยมันจึงไปลักของเขามาเป็นของเราใช่แล้วก็เกิดปัญหาคือถ้าจะได้มาเนี่ยคนที่มีธรรมะเนี่ยจะต้องหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงครับหามาด้วยสติปัญญาจากการที่ตนเองพัฒนาในความเป็นมนุษย์แล้วนี่เองครับนั่นคือการที่เราได้ทำอย่างนี้คือให้ญาติโยมชาวพุทธของเราเนี่ยเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามที่มาตามพ่อตามแม่วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ครับเป็นวันหยุดพอดีก็สามารถมากับพ่อกับแม่มากับรถนักเรียนที่กำลังส่งค่ำคืนนี้จึงขอเชิญญาติโยมมาดูอยู่ที่ไหนก็หากว่าไม่ไกลจนเกินไปก็มาร่วมกันมีครูบาอาจารย์เยอะหลายรูปเมื่อผมจัดงานกับคณะสงฆ์ต่างๆอ่ะความคิดของพวกเราเนาะอยากให้โยมมาอยากให้โยมจังหวัดเลยที่อยู่เป็นแสนคนน่ะ 5-6 แสนคนน่ะให้มาส่งเสริมสนับสนุนแรงกายแรงใจแรงศรัทธาครับแรงทรัพย์เพราะงานอย่างเงี้ยไม่มีงบประมาณนะอาจารย์ครับสมัยก่อนจัดครั้งแรกที่ย้ายไปจากที่เรียนชุมชนกับรัฐเนี่ยได้งบประมาณจากเทศบาล 100,000 บาทได้จากอำเภอ 50,000 บาทได้จากนู่นนี่ต่างๆประมาณ 200,000 บาทแต่ทุกวันนี้นี่คือไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะว่าผิดประเภทหรือว่าไปใช้ผิดประเภทผิดประเภทยศต้องงอตรวจสอบแล้วก็พากันโดนมาตราแม้แต่เงินบวชเนนเงินอะไรต่างสมัยก่อนที่เขาจัดตักบาตรสามารถทำได้ในจังหวัดหรือบวชเนนก็ใช้งบประมาณอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเมื่อไม่ได้เราก็ยังทำงานอยู่ไม่ย่อท้อคือเราก็ถามชาวพุทธว่าจะให้งานแบบนี้งานที่ปฏิบัติธรรมแล้วคนมาเป็น 4-5,000 หรือเป็นหมื่นเนี่ยจะให้หยุดเลิกไปได้ไหมโยมหายไปได้ไหมโยมบอกอู้เราทำมาแล้ว
สมัยก่อนไม่มีงบประมาณเราก็ยังอยู่กันได้ครับไม่มีส.ส.ไม่มีรัฐมนตรีไม่มียกประชาชนสมัยก่อนอยู่กันแบบไม่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเราก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันก็อาศัยวัดนี่แหละวัดเป็นศูนย์รวมวัดเป็นที่พึ่งครับผู้นำจากไหนก็ตามผู้ที่ทำตามจากไหนก็ตามเมื่อมารวมกันแล้วให้ทำกิจกรรมบุญมีทานศีลภาวนาสมัยก่อนเนี่ยวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่พักครับเป็นโรงหมอสถานที่รักษาเป็นได้ทุกอย่างฮะต้องยูเทิร์นกลับไปในยุคก่อนครับพึ่งพาอาศัยกันจึงจัดได้ครับเพราะว่างบประมาณผมบอกว่าหลวงพ่อจังหวัดก็ถามว่างบประมาณมาจากไหนเนอะถ้าไม่มีงบทำไม่ได้ใช่ไหมผมบอกว่างบประมาณใจงบประมาณมีศรัทธามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นตั้งงบไปให้แล้วในหลวงเพิ่นในหลวงเพิ่นตั้งงบให้แล้วบุญนิธิครับมูลนิธิมีบุญนิธิคือมีทุนอยู่แล้วทุนคือบุญนั่นเองครับเป็นทุนนิธิผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยเนี่ย 90% ศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9ครับในศรัทธาในสถาบันเนี่ยผมถึงกล้าจัดแม้นว่าจัดแล้วเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณอย่างค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารการกินอะไรที่ขาดเหลือซื้อมาเนี่ยไปตูบินแล้วก็ค่าปรุงค่าป้ายก็ไม่ต่ำ 200,000 นะอาจารย์แบบประหยัดสุดๆนะครับแล้วก็คือญาติโยมที่มาเนี่ยก็คือคนละ10 20คนละ100 200งานนี้คือส่งเสริมงานนี้ให้ไปรอดไปได้ไปตลอดรอดฝั่งคือถ้าพวกเราร่วมใจแค่นำตัวเองมาเนี่ยมาร่วมกันเป็นจำนวนมากๆเนี่ยทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปได้เองครับอาจารย์แล้วคนอีกหลายคนผมว่าผมเขานั่งมองอยู่นะครับทางสื่อเนี่ยโอ้งานอย่างนี้น่าจะสนับสนุนท่านเพราะท่านตั้งใจทำเพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับให้อยู่ในใจของคนในจังหวัดนั้นในถิ่นนั้นจังหวัดเลยจึงไม่ค่อยมีปัญหาอาจารย์สังเกตไหมครับในเวลาเขามีปัญหาอะไรเราไม่มีปัญหาอะไรเขาหรอกไม่มีไม่เคยถูกกันพื้นที่ไม่เคยบอกว่าพื้นที่สีอะไรไม่มีจังหวัดเลยไม่มีนะไม่มีฟังแต่ชื่ออะไรฮะคำขวัญจังหวัดทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามหลายฤดูสามฤดูตอนนี้หลายฤดูใช่ไหมหลายฤดูดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์เนี่ยบ่งบอกว่ามีครูบาอาจารย์ดีครับพระอาจารย์ครับมีครูบาอาจารย์ดีสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้อยู่ในศีลในธรรมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนจังหวัดเลยเนี่ยมีอุปนิสัยลักษณะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและต้อนรับแขกครับเราจะเห็นว่าเมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้อนรับแขกหน้าตาเบิกบานสถานที่ต่างๆน่าอยู่ทะเลภูเขาเนี่ยนะครับมีอากาศดีดินดีน้ำดีแล้วพวกเราแล้วก็คณะสงฆ์เราอย่างอาจารย์ผมครับอาจารย์นิรุตหรือว่าครูบาอาจารย์มาอยู่เบื้องหลังก็จัดโครงการสืบทอดงานศพปลอดเล่ากระถินปลอดเล่างานสืบทอดเอาหลักคำสอนที่มีมาในพระพุทธศาสนาที่ครูบาอาจารย์สอนมาดีนี่แหละงานแจกข้าวปลอดเล่าครับก็ส่งเสริมเลยทีนี้เราส่งเสริมนำสนุนทีนี้ญาติโยมที่กำลังฮะเหลือคนที่กำลังลังเลอยู่ลดเลยซอฟลงอ่อนลงด้วยคุณธรรมครับบางคนก็กำลังจะออกไปนอกลู่นอกทางพอได้ยินพอได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องก็เข้ามาสู่ทางที่ถูกเรียกว่ามาถูกทำนองครองธรรมเอิ้นเข้าสู่ทางมันจะพบเทศอ่ะเอิ้นเข้าสู่ทางครับท่านกำลังหลงทางไปแล้วเอิ้นเข้ามาสู่ทางครับกวดเห็นไหมมีสมัยหนึ่งตอนนั้นที่พวกเราเริ่มทำวิทยุกันใหม่เริ่มมีบุญอุทิศเริ่มมีบุญศพงานศพที่เอาเครื่องดื่มไปร่วมในงานบุญจำได้ไหมฮะมีต้องเมาต้องเอาไปบ้านละขวดปัจจัย100บาทเหล้า1ขวดโคก1ขวดโคด1ขวดเอาไปไหนเอาไปทำอะไรเอาไปกองรวมกันเอาไปเลี้ยงกันเอาไปเลี้ยงกันกินซอดแจ้งกินแล้วก็ตีกันทะเลาะเบาแว้งกันเบาแว้งกันศพนี้ยังไม่เผาเสร็จแล้วศพต่อก็คือศพตีกลังคาอยู่ครับก็กลายเป็นว่า
ไม่ได้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าเราก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันตายเองไม่ต้องฆ่ากันหรอกครับเพราะนั้นคือเราจึงทำให้ลดความโลภความโกรธความหลงลดอุณหภูมิความร้อนลงไปด้วยสุราเอาหลักธรรมพุทธศาสนาว่างดเหล้าเข้าพรรษาจัดงานบุญปลอดเหล้าวันโกนละวันพระเว้นครับจัดงานบุญปลอดเหล้าทุกชนิดไม่เอาอบายมุขเข้ามาในงานเพราะจัดไปจัดมาคณะสงฆ์มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพญาติโยมเห็นเริ่มบ้านนี้เริ่มไม่เอาละเรื่องนี้ก็เอาเป็นแบบอย่างตัวอย่างแล้วฟังจากฐานนี้แม่จะทำแบบนี้แม่จะทำแบบนี้เวลามีงานบุญก็เมื่อก่อนเอาเครื่องมหรสพดนตรีมางานเดี๋ยวนี้ก็นิมนต์พระไปเทศไปแสดงธรรมครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์ครับหลังประมาณเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมารู้สึกปฏิกิริยามันเกิดแล้วความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทำให้เมืองเลยเนี่ยทำให้เมืองเลยมันสงบครับสงบลงไม่ได้ขึ้นในพื้นที่สีแดงน่าอันตรายครับ คือข้างๆเราเนี่ยบางทีเขาบอกพื้นที่สีแดงผมเลยกลัวเลยสีแดงคืออะไรยาเสพติดพื้นที่สีแดงคืออันตรายหมายถึงว่าเวลาที่มีเรื่องภัยการเมืองเวลามีปัญหาเรื่องการเมืองก็จะมีความรุนแรงครับอาจารย์ทีนี้ถามว่าจังหวัดเลยก็มีไหมรักชอบชิงชังมีไหมมีแต่ว่าควบคุมอยู่ในขอบเขตครับแล้วก็เชื่อฟังเคารพครูบาอาจารย์ก็เลยไม่ละเมิดในศีลในธรรมเมืองใดอย่างที่ล้นเก้ารัชกาลที่6เขาว่าไงครับเมืองใดไร้ทหารหานเมืองนั้นไม่นานเป็นทาสเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอาบจนเมืองใดศิลปะไร้ศิลปะโสพลศิลปะวิทยาต่างเมืองมันไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองใดมีกวีแก้วเยอะนะเมืองนั้นไม่เข้าคนยาวเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นมีความภูมิใจอย่างโยมผู้หญิงเนี่ยครับเป็นนารีประเทศไทยก็คือทำอะไรก็มีความภาคภูมิใจอินเดียพม่าเนี่ยนางงามจักรวาลตั้ง5คนในอินเดียประเทศไทยมี2เป็นสื่อสารทำงานในประเทศเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยครับเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนแต่เมืองเลยยังมีธรรมมีธรรมอัมภัยอัมภัยเมืองเลยจึงร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาเหมือนลมพัดเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นดีนะอยากจะบอกพี่น้องสาธุชนที่อยู่ไกลๆอยู่จังหวัดอื่นที่อื่นไม่รู้ว่าโยมดูกันมากน้อยแค่ไหนนะในสื่อต่างๆเอาสื่อมาดูกันบอกว่าตอนนี้อากาศที่จังหวัดเลยกำลังสบายเย็นสบายลมกำลังโชยมาพอได้สะบัดพัดธงไตรลงธงธรรมจักรกำลังปลิวสวยอยู่ยอดธงอยู่บนยอดมีธงปิวอยู่เนี่ยงามตาเนี่ยนะคือธงเนี่ยหมายถึงมงเอกลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองอาจารย์ครับสะบัดธงฟันธงนั่นคือบ่งบอกถึงการงานของพุทธศาสนางานสังคมยังเคลื่อนไปอยู่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดโอกาสอย่างหลวงพ่อจังหวัดเนี่ยเปิดโอกาสหลวงพ่อพระราชิชาบุญีหลวงพ่อพัทรธรรมสุธีนี่เปิดโอกาสให้กับคณะสงฆ์พระในเล็กน้อยเนี่ยทำงานเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยงานก็จะออกมาคนก็จะเห็นว่าหน้าศรัทธาหน้าเคารพหน้าเชื่อถือคนที่จะก้าวแล้วคนที่จะมาทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยก็จะอ่อนลงไปเองเหมือนกับงูเหลือมก็เชือกกล้วยเนี่ยพระก็เหมือนเชือกกล้วยนะครับถ้าค่อยๆทำค่อยๆคุยค่อยๆโครงการธรรมสัญจรคณะพันธุ์ที่และงานปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเงี้ยปีละ1ครั้งอาจารย์ปีละ1ครั้งก็อยากให้ญาติโยมออกมาใส่เสื้อขาวผ้าถุงลายใส่ชุดปฏิบัติธรรมมาเลยวันนี้นี่ข้าราชการทุกหน่วยงานเนี่ยเขาจะแต่งชุดขาวปกติอาจารย์เพราะว่างานนี้เป็นงานของทางสำนักงานการทางกระทรวงเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ออกแบบมาจากนู่นน่ะกรุงเทพเลยข้าราชการก็คือปกติขาวนั่งเก้าอี้แถวยาว2ฝั่งแล้วประชาชนทั่วไปก็นั่งข้างล่างนั่งพับเพียบเรียบร้อย
แล้วก็วันนี้ก็เป็นการเนี่ยใครเข้ามาก็มีความสุขเห็นญาติโยมหลายคนแบบมีความสุขเห็นว่าโอ้ทำแล้วมันนึกถึงคิดถึงผู้ตายครับอีสานก็ว่าคิดถึงผู้ตายเสียดายผู้ยังคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสมาร่วมทำอย่างนี้แต่คนที่ยังไม่ตายคิดถึงผู้ตายเสียดายผู้ยังมีชีวิตอยู่น่าจะเข้ามาน่าจะเข้ามาช่วยกันเป็นงานก็เรียกว่าจิตอาสาอย่างวันนี้ก็จิตอาสานักเรียนของเราได้นักเรียนอะไรนะโปรแกรมนะมาช่วยกันในการจุดเทียนช่วงนี้จะมีลมอาจารย์เมื่อวานก็มีอยู่แต่ช่วงกลางคืนจะไม่มีลมวอยลมวอยกลางคืนจะไม่มีลมครับกลางคืนจะอากาศเย็นนิ่งจุดเทียนได้อากาศจะหนาวเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นคอนเซปต์งานว่าปฏิบัติธรรมฤดูหนาวครับปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาครั้งที่24ปีแล้วนะอาจารย์24ปีแล้วที่ทำไม่ใช่ทำแล้วหยุดนะไม่เคยหยุดนะครับต่อเนื่องถ้าหยุดแล้วมันจะเริ่มต้นใหม่นะพอเริ่มต้นใหม่ครั้งแรกมันได้คนมาปฏิบัติธรรมแค่30 39คนตอนนี้เราคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นหลักพันอยู่เดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เห็นภาพผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในงานกันเป็นจำนวนมากเราจะเห็นถ่ายทอดออกไปภาพนี่สามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ของวัดศรีอุดมวงศ์ Official นะก็เพจทางเพจ Facebook ไลฟ์วัดศรีอุดมวงศ์ Official แล้วก็เพจวัดป่ายธรรมครับเพราะว่าคู่ขนานกันไปคู่ขนานพระเจ้าหน้าที่ก็2วัดรวมกันครับเอาอุปกรณ์ไม่ได้จ้างส่วนกลางมาใช้งบแบบพอเพียงพอดีพอประมาณครับไปดีทีวีบอกไม่ปีนี้ไม่ถ่ายทอดหรือนะก็งบน้อยงบน้อยก็เลยว่าเอางบส่วนที่ตรงนั้นน่ะเอามาใช้จ่ายในงานเพื่อให้งานมันไปได้ไม่ต้องหยุดไม่ต้องรีสตาร์ทใหม่เพราะนั้นก็จึงฝากให้กับญาติโยมที่มาแล้วก็มาร่วมกันส่งเสริมทำบุญสนับสนุนในกองอำนวยการมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ไม่มีงบประมาณแต่ก็งานนี้หยุดไม่ได้ต้องทำต่อไปเพราะนั้นคืองานอย่างนี้ถือว่าปีละครั้งแล้วไม่ใช่ทำได้ทุกจังหวัดนะอาจารย์ครับจังหวัดที่ทำก็เลิกไปแล้วนะบางจังหวัดทำก็เลิกไปแล้วเพราะว่าไม่มีก็ประมาณทำต่อไม่ได้ผิดระเบียบผิดระเบียบยิ่งเอางบประมาณไปให้วัดให้วาต่างๆไม่ได้เลยผิดระเบียบพอไม่มีงบสนับสนุนโดนตัดงบก็ตัดกิจกรรมไปด้วยครับกิจกรรมก็ยุบไปแต่ผมเชื่อพลังของชาวพุทธจังหวัดเลยของเราเนี่ยหนองบัวลำภูด้วยน้ำหนาวด้วยวันนี้ก็มีน้ำหนาวมาแถวน้ำหนาวมาจังหวัด10คนเพชรบูรณ์ครับซึ่งเป็นญาติธรรมของเราครับแล้วก็จากต่างจังหวัดที่ดูชมในทีวีก็มานะอาจารย์ตัวแทนมามาคน2คนเขามาก็จะไปเล่าสู่กันฟังครับว่าจังหวัดนี้เนี่ยคือเนี่ยเราทำรักให้คนได้เห็นเปิดโลกกว้างถ่ายทอดทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไทยทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์เพื่อลัง YouTube เนี่ยนะเพื่อให้คนได้ติดตามแล้วก็อยากมาที่ไหนก็มาเพราะเมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวมาวันเนี้ยเครื่องลงมาปุ๊บเนี่ยหรือนั่งรถมาเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมพวกนี้ก็วันนี้ตักบาตรเสร็จก็ไปเที่ยวต่อครับจะไปนาด้วงก็ได้เชียงการปากชมก็ได้ในเพราะว่าตอนนี้กำลังจังหวัดเลยกำลังหนาวอากาศดีอาหารดีสุขภาพดีเข้าสู่ไฮซีซั่นเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ก็เริ่มค่าเครื่องบินก็จะเพิ่มแล้วพระอาจารย์เพิ่มเหรอเพิ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงการท่องเที่ยวคนใครก็อยากมาเพราะนั้นต้องจองถ้าจองแต่เนิ่นๆไม่แพงถ้าซื้อหน้างานเลยแพง
ซื้อปุ๊บมาเลยอย่างนี้แพงครับอ๋อนึกว่าพันนึกว่า500 600 800 1,500 ค่าแต่ว่าค่าเครื่องบินเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรทการขึ้นการลงยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไว้ก่อนเนี่ยจะถูกถ้าซื้อของอาจารย์ในนรงฤทธิ์เนี่ยผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้อาจารย์นรงฤทธิ์เนี่ย5,700 ไปกลับนั่นไงมันแพงขึ้นเลยเห็นมั้ยโอ้คนเดียวอ่ะนะครับยิ่งตรงเสาร์อาทิตย์ยิ่งแพง 5,700 ถ้าเกิดคนมาสักล้านคนเนี่ยมาจังหวัดเลยนั่งเครื่องบินมาล้านคนเนี่ยครับเป็นเงินเท่าไหร่แต่เขาก็มีกับคนตั้งใจมานะเขาก็อยากมานะมาแล้วก็ช่วงนี้แหละช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยหน้ามาหมอกโอ้ผมขึ้นไปเพราะนั้นผมมาจากกรุงเทพพระจันทร์ครับปรากฏว่าขึ้นบนท้องฟ้าแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นเมฆเป็นชั้นเป็นชั้นมองเห็นเมืองเลยมองเห็นบ้านเมืองต่างๆอยู่ข้างล่างโอ้มันสวยงามมากนะท้องฟ้าเปิดครับช่วงนี้ท้องฟ้าเปิดครับท้องฟ้าเปิดเทียนนี่เราจะจุดช่วงนั่งสมาธิอาจารย์ทีนี้ตอนนี้เห็นเขากำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์อธิบายฟังหน่อยเดี๋ยวกล้องแพนไปดูทางนู้นหน่อยอันดับแรกคือได้สู่เวลาก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ครับหลวงพ่อพระราชปิชามุนีจากคณะจังหวัดเลยฝ่ายมหานิกายแล้วก็หลวงพ่อพัทรธรรมสุธีฝ่ายธรรมยุทธมันก็มาถึงแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไปจุดธูปเทียนบูชาพระไตรแล้วก็มาเปิดกวยในหลวงพระราชินีรัชกาลที่10เสร็จแล้วก็นั่งที่แล้วก็พิธีกรก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการแต่ละท่านแต่ท่าน11ท่านจุดเทียนดำเนินนึกถึงบูรพมหากษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ถึงที่8เสร็จแล้วก็พิธีกรพิธีก็กราบพระสมาทานศีลรับศีลเจริญพุทธมนต์อาจารย์เสร็จแล้วก็ถวายบูสายโยงประดับประกรณ์เข้ามาไงครับแล้วก็พระสงฆ์10รูปทรงสมณศักดิ์ครับเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายแล้วพระสงฆ์ที่มาร่วมงานก็นั่งแถวหลังต่อไปเลยขึ้นให้เต็มเลยให้ดูเป็นพุทธานุภาพเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิประมาณ10นาทีในขณะ10นาทีก็จะกับผมเองก็คือว่านำพาญาติโยมปฏิบัติหลับตาภาวนาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ12คนจุดเทียนเป็นแถวตื่นลืมตามาก็เห็นเทียนคือรำลึกนึกถึงบูรพมหากษัตริย์ที่สร้างคุณประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วก็นึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายที่สละเลือดสละเนื้อแผ่นดินเพราะวันนี้เป็นวันชาติไทยเป็นวันชาติไทยก็จุดเทียนนึกถึงเพราะนั้นก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จก็ รับพรตรวจน้ำพระสงฆ์รับพรแล้วก็มีผู้ว่ากล่าวกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ท่านก็เดินทางกราบพระแล้วก็กลับแล้วก็ฟังเทศกับพระสงฆ์เลยเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อจังหวัดยาวจนถึงสว่างมีการฟังเทศมีการสลับกันขึ้นบรรยายธรรมมีแน่คืนนี้อาจารย์กะอาจจะได้ขึ้นอาจารย์สมปองครับเพราะว่าอาจารย์สมปองมุทิโตก็เซ็นรับแล้วว่ามาแน่นอนก็คือให้ขึ้นประมาณสัก4 ทุ่มประมาณเนี้ยครับเป็นคู่เรื่องมีเรื่องประเด็นคือเรื่องวันนี้เป็นวันพ่อวันกตัญญูครับ2เรื่องนี่ก็ชั่วโมงกว่าก็หมดเวลาแล้วครับองค์ต่อไปก็เรื่องของดินโลกองค์ต่อไปก็เรื่องหลวงพ่อ
อุปไปก็เรื่องวันชาติไทยคำว่าชาติไม่เป็นเอกราชของชาติไทยเรื่องราวต่างๆนั่นคือไอ้พระราชากับพระสงฆ์เนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วมันก็คือพระสงฆ์ที่มีความรู้มีความเข้าใจมีองค์ความรู้ก็มันย้ายญาติโยมฟังโยมนี่มีแต่ได้เลยจันลงทุนน้อยได้กำไรมากคือการฟังคือการฟังแล้วก็ครูบาอาจารย์อาจจะมาจากทางไกลทางใกล้พระครูวิบูลย์สิทธิธรรมก็เจ้าหน้าที่บารกรรมก็มาพูดเรื่องขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ได้ดีจากคืนนี้ก็มาฟังเรื่องสี่ละเรื่องหลักๆเนี่ยสี่อย่างวันกตัญญูวันพ่อวันพ่อวันกตัญญูวันดินโลกวันชาติไทยครับแล้วงานปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเป็นการส่งเสริมให้กับญาติโยมปลื้มใจว่าไม่เสียเที่ยวที่ได้มาไม่มีโอกาสได้มาบางคนเนี่ยไม่มาจริงๆก็มาตั้งโรงทานอาจารย์โรงทานก็สับกันมาเห็นก็อ่านโรงทานว่ามีตั้ง60กว่าโรงนะชื่อโรงทานน่ะก็อ่านกัน60โอ้โหโรงทานเล็กโรงทานใหญ่ถือว่าเป็นโรงทานหมดเอามาทานเอาขลามมาทานเอาน้ำมาทานเอาหนังสือมาทานเอาสิ่งเอาปัจจัยมาทานน้องสาวอาจารย์สมภพก็คือแม่ชีมวนก็นำข้าวนำเครื่องครัวมาที่โรงทานพร้อมปัจจัยอีก 10,000 บาทสาธุมาซื้อที่ดินน่ะที่ดินตรงนี้ยังแปลงนี้ยังเป็นหนี้อยู่ยังค้างยังไม่ใช่ของเราหมดนะเพราะว่าเราซื้อไว้เพื่ออะไรซื้อไว้เพื่อจัดงานอาจารย์อ๋อที่เราได้จัดงานไม่ต้องไปอาศัยที่อื่นเนี่ยครับกินที่เข้ามาหาเราเนี่ยอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยโตเกียว กินนี่จำได้นะจำได้แต่สมัยเป็นเด็กไปด้วยปัจจุบันเนี่ยกินนี้นะก็เรียกว่าขนมโตเกียวมีตอนนี้โรงทานก็บริการเห็นเด็กๆเยาวชนเริ่มเดินทางกันเข้ามาแล้วนี่มาจากที่ไหนครับนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลก็กำลังจะกลับมามาดูนิทรรศการมาชมดูเขาจะพาเด็กมาชมในบูธนิทรรศการครับคือมันอยู่ใกล้โรงเรียนนักเรียนพันกว่านะอาจารย์โอ้โหพันสมัยก่อนโรงเรียนนี้เหลืออยู่90จะยุบแล้วทีนี้เทศบาลก็สวนไว้หรือว่ารับดูแลเป็นโรงเรียนเทศบาล1 2 3ละมีนักเรียนทั้งมีโปรแกรมกีฬาพันกว่าโน no. แล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นอุทยานการศึกษาเนี่ยผมถึงว่าเอาไว้อบรมลูกหลานนักเรียนตรงนี้คือซื้อไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นทำงานศาสตร์พระราชาตรงนี้จะเป็นสวนป่าแล้วผมก็จะญาติโยมชาวตำบลศรีสงครามหรือชาวอำเภอวังทองเนี่ยที่ทำเกษตรอินทรีย์ก็มาจะมีตลาดที่นี่อาจารย์อย่างอาจารย์จะมาซื้อผักไปโรงครัวเนี่ยตลาดสีเขียวปลอดสารพิษมาที่นี่เลยต่อไปในอนาคตเพราะพื้นที่นี้คือจะทำเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะก็เป็นโรงทานอย่างเงี้ยเป็นโรงเงี้ยฝั่งนู้นเนี่ยนะนี่ได้ครึ่งแล้วน่ะได้ครึ่งแล้วนะถึงนู่นละครับต่อไปกับม้วนเขานี่จัดงานครูบาอาจารย์ที่มาต่างจังหวัดอยากมาปฏิบัติธรรมสัญจรก็มาที่นี่ได้เลยครับมีห้องน้ำมีที่พักมีป่าช้าปักกดให้ด้วยแล้วก็เด็กนักเรียนเหล่านี้ก็คือก็ได้มาศึกษาเรียนรู้กับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพามาชมบูธเนี่ยแล้วก็มีของกินมีทำบุญต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการแสดงเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์เห็นอนาคตของชาติครับเด็กฉลาดชาติเป็นไงเจริญถ้าเด็กไม่ฉลาดในชาติเนี่ยล่มจมล่มจมเพราะนั่นคือพวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งพระเจ้าประสงค์เนี่ยพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยตอนนี้เราเป็นผู้นำทางศีลทางโซเชียลนี่บัตรออมบัตรรุ่นนี้เป็นบัตรสมัชชาสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับอาเซียนประเทศระดับไอ้เรียกว่าสมัชชาเลยนะครับเป็นสมัชชาสงฆ์รุ่นที่3ครับนั่นคือหลวงพ่อที่เป็นประธานหลวงพ่อ
วัดไร่ขิงพระเทพสัตตนภิบาลเนี่ยเพิ่นเห็นอย่างงี้เพิ่นชอบนะครับเพิ่นส่งเสริมสนับสนุนทำเลยทำเลยท่านเลยแต่ผมไม่มีงบนะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีงบเราต้องผู้นำทั้งมีจิตวิญญาณแล้วก็ทำเลยวัดไหนที่มีความสามารถมีความพร้อมเดี๋ยวคราวหน้าเราเอาศีล5ใส่ด้วยนะใส่หรือเปล่าใส่มั้งนะใส่อยู่ป่ะเอาโลโก้ศีล5ใส่ไปด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้นำขับเคลื่อนศีล5ครับนั่นคือญาติโยมที่เด็กที่โรงเรียนเทศบาล1ที่ใส่มีผูกไทยในเทศบาล2โรงเรียนม1ถึงม6แล้วก็มาช่วยจัดตั้งแล้วก็อีกชุดหนึ่งโรงเรียนกลางคืนก็คือนักเรียนโปรแกรมกีฬาก็จะมาเป็นคนจุดเทียนเดินไปญาติโยมนั่งสมาธิหลับตาเอาไฟเต็มละก็คือว่าอย่างน้อยเด็กก็มีส่วนร่วมครับคุณครูถามว่าจะให้เด็กทำอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนี้ก็ว่าให้เด็กให้เด็กเขาทำนี่เลยก็คือว่าในการมาช่วยอะไรก็ได้อย่างน้อยเขาได้มีโอกาสได้มาอาจารย์มาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะได้มาช่วยงานวัดศรีนวงจัดงานวันพ่อเขาได้ติดปากอาจารย์พูดว่าวันพ่อแห่งชาติทุกคนพูดงั้นน่ะไปงานปฏิบัติธรรมวันพ่อไหมไปงานปฏิบัติวันพ่อไหมเนี่ยมันจะเป็นพูดคำนี้ไงก็เลยว่างานวันนี้มันติดมันเป็นแบรนด์ละ25-24 ปีเพราะนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราคณะสงฆ์ที่จะทำสิ่งใดนะเราฝ่ายเผยแผ่เป็นอาจารย์ครับเป็นทั้งศีล5ทั้งพุทธมนตรทั้งเผยแผ่อันนี้คือเผยแผ่จะเป็นรูปเผยแผ่ได้ไงอาจารย์เผยแผ่ได้ไง1เผยแผ่ในพระราชกรณียกิจของในหลวงครับรัชกาลที่9ที่เป็นสาปราชาแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปดูประวัติแต่ละองค์ว่าเพื่อนทำอะไรบ้างหรือว่ามีคุณมีค่าต่อเด็กนักเรียนวัดศรีนวงคือเวลามีงานอาจารย์ผมจะให้โยมร้องเพลงชาติไทยกับสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงชาติไทยนึกถึงใครถามเด็กนักเรียนถามคนแก่คนเฒ่าเพื่อนก็บอกนึกถึงในหลวงไม่ใช่โยมนึกถึงปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษผู้ที่สละเลือดสละเนื้อมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งไกวเปรสมัยก่อนก็มีคุณค่านึกถึงท่านแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก็นึกถึงในหลวงทุกๆพระองค์นะจารย์ที่ท่านได้ทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วไม่ไปทำร้ายใครใช่ป่ะเพราะเมืองไทยนี่มีศีล5มีศีล5คือไม่เบียดเบียนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายตามคอนเซปต์หรือว่าอัปยาปจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกนั่นคือวันนี้เป็นวันสำคัญจึงได้เชิญพรนะทางนาด้วงญาติโยมแม่ชีจะมาไหมน่ะแม่ชีนี่ตอนนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไปปฏิบัติวิปัสสนา1ถึง7อยู่ที่กับอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่ที่อำเภอปากชมส่วนที่เดินทางได้นะครับส่วนที่อยู่วัดเนี่ยไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วครับอาจารย์โอ้ไปไหนได้แล้วเป็นโรคขาลอยแล้วขาลอย เป็นเรียกว่าเห็นธรรมะเนี่ยครับวัดป่าจะทำมีธรรมะให้ดูครับเกิดคืออยากจะไปอยู่แต่มันไม่ไหวเด็กๆก็มีฮะรุ่นเกิดแก่เก็บตายครับเป็นสิ่งที่ธรรมดาเนี่ยเห็นกันแบบศีลธรรมวันนี้เข้าที่ไหนอ่ะกรรมฐานน่ะกรรมฐานตอนนี้อยู่ที่เชียงกรมปากชมอ๋อครับอยู่ที่สวนวังคีรีธรรมอยู่ที่ตำบลเชียงกรมอำเภอปากชมก็มีโยมเป็นเจ้าภาพก็มีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะอยู่ครับก็ปฏิบัติธรรมกันอยู่นั่นครึ่งร้อยแต่เนี้ยน่าจะประมาณนั้นได้ครับก็ญาติโยมจังหวัดเลยเห็นไหมเมื่อมีการอบรมเงี้ยมันก็สงบนะครับรักสงบฮะอยู่ในป่าในสวนรักสงบเพราะนั่นคืออาจารย์อะไรอาจารย์มัจจพลเนี่ยอาจารย์นะครับอาจารย์พระมหานัชพลก็ไม่ได้ก็ไปที่อื่นเนี่ย
ไม่ได้มาที่วัดป่าเขาเป็นรอบๆกันครับเปลี่ยนสลับกันครับคือที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันที่1ถึงวันที่7ทุกเดือนอ้าววันนี้ว่างกันมาเด้ออาจารย์ดูในเพิ่งก็ดูอยู่ครับนิมนต์นะครับอาจารย์นะมหามหานัชพลมหาชนนำญาติโยมมาเด้ออยู่ที่วัดป่าธรรมชาติเพื่อนขยันนะครับ3คนก็อบรมนะสามคนก็อบครับแล้วก็สอบถามธรรมะไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านในการสอนพระนี่ต้องสอนคนเดียวก็สอนคนเดียวก็สอนครับตัวเองบางทีสอนตัวเองก็มีเดินไปถือเฟซบุ๊กไปคุยไปโอ้นี่ผมเห็นวัดแผ่ธรรมเห็นวัดท่านแล้วเจ็ดสิบกว่าไร่ครับแล้วก็สัปปายะวัดป่าธรรมชาติตรงนี้ไม่เอาเทียนนะไม่เอาเอาตั้งข้างบนเลยตั้งให้ข้างบนไม่ต้องตั้งหรอกตั้งให้โยมเลยมันก็ญาติโยมที่ฟังอยู่เนาะอาจารย์อัจฉพลเด้อนิมนต์เด้อค่ำคืนนี้สอดแจ้งอย่างน้อยมาได้เทศทุกองค์นะอาจารย์องค์ละ5นาทีคือโยมก็ชอบโยมที่เขาคอมเมนต์มาโยมที่บุญกฐินแบบอย่างวัดป่าธรรมพระใหญ่วัดธรรมพระใหญ่ก็ดีโยมก็บอกอาจารย์คนมาหลายนะพระก็มาหลายเนี่ยขอรูปละ30นาทีได้ไหมทำไมเหรอยอมเบื่อฟังไม่ใช่หรออยากฟังหลายๆรูปเพราะว่าท่านมากันหลายองค์หลายองค์มาจากไหนบ้างก็ตามเธอแบ่งเวลากันให้ท่านได้ขึ้นทุกองค์ให้เพื่อนมีอย่างน้อยมาทักทายเพราะว่าท่านมาจากไหนพาใครญาติธรรมมาเท่าไหร่จำนวนกี่รูปมากันกี่รูปมาโยมมาโยมมากี่คนครับได้มาพูดมาคุยว่าตั้งใจเดินทางมาจากไหนบางทีเขาพาคนมาก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้มายังไงใครเป็นผู้นำบุญมาจะได้รู้จักกันครับเวลาไปที่ไหนแห่งผลตะบนใดรถยางตุงยางแตกต่างๆก็แวะวัดนี้วัดนั้นต่างๆจังหวัดนั้นจังหวัดนี้โทรหากันกิ้งกังครับเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่ากัลยาณธรรมครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและกันอย่างเหมือนกับอะไรอย่างที่ไปอบรมอะไรนะอันเนี้ยไออันเนี้ยอบรมเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ10 2ครับกลุ่มละ10แล้วก็ให้แลกเบอร์กันแล้วก็เขาพูดถึงอาจารย์เจ้าน้ำเผือที่ตายไปอ่ะรองเจ้าน้ำเผือเนี่ยครับผมก็ไม่รู้จักท่านท่านก็ไม่รู้จักผมแต่มันอยู่ในกลุ่มมันอยู่ในใช้นามตระกูลเดียวกันนามตระกูลอะไรเหมือนนักร้องครับว่านามตระกูลแจมมี่นามตระกูลอาร์เอสครับแต่นี่นามตระกูลศีล5ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5พระสงฆ์ผู้นำส่งเงินไปให้ช่วยทำบุญครับครูบาอาจารย์ก็พากันไปมาครับเนี่ยรู้จักกันไหมครับบ้างว่างั้นเพราะว่าเป็นอะไรนะเป็นโครงการที่ดีแล้วทำให้พระสงฆ์เราได้ทำงานไปได้บางทีก็บอกว่าเมื่อทำงานองค์เดียวสององค์มันรู้สึกว่ามันท้อแท้อันนี้ไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ทำให้มีความคึกคืนมีความเพลิดเพลินแล้วก็มีความเป็นไปได้มีอนาคตครับเสียงอาจารย์มหาสุริยาขึ้นแล้วเราคงต้องไปแล้วละมั้งสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ย เด็กน้อยไปทำบุญกันนะคนละส่วนกันอ๋อคนละส่วนกันนะเครื่องเสียงคนละส่วนแยกส่วนกันอันนั้นออกวิทยุอันนี้ออกทีวีอันนี้ออกโทรทัศน์ไปทั่วโลกเนี่ยไปทั่วโลกจักรวาลอยากจะให้ญาติโยมมาดูบรรยากาศแล้วเกินนะได้ยินเสียงแว่วๆๆจากที่ไหนอย่างไรบ้างงานใหญ่จริงๆพอเราแบ่งกันคนละส่วนคนละโซนเลยท่านพอวัฒนธรรมเห็นงานเห็นภาพปุ๊บถามโยมมันจองแบบเอ้าอาจารย์มันได้รางวัลอะไรนักดังจากสำนักงานว่าโอ้ได้เสมาธรรมจักรแล้วรางวัลเกียรตินิยมสูงสุดได้ยังเลยโอ้ต้องหาให้ท่านพออ.เพิ่นมาจากอุดรครับเพิ่นเห็นว่าเราจัดงานเนี่ยจัดรวบรวมได้ดีได้ดีแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อแย้มน่ะพูดกับอาจารย์น่ะพูดถึงจังหวัดเลยเนี่ยบอกจังหวัดเลยเนี่ยเขาทำเขาไปทั่วประเทศนะแล้วจังหวัดเลยเนี่ยมันมีมิติหลายๆอย่างทั้งปฏิบัติธรรมไม่ได้โชว์อย่างเดียวไปจังหวัดอื่นมันโชว์อย่างเดียวแต่งเพลงเป็นอะไรเพลงโชว์แต
แต่ไม่มีมิติการปฏิบัติธรรมรักษาศีล5รักษาศีล8ในการฟังธรรมมีหลายมิติหลายมิติของเราของจังหวัดเลยมีตั้งแต่ทานศีลภาวนาครบถ้วนแล้วยังมีสัมมาชีพสัมมาชีพคืออาชีพที่ประกอบด้วยหลักคุณธรรมสัมมาอาชีวะนี่แหละครับเพราะนั้นคือจังหวัดเลยจึงได้ที่1ฮะได้ที่1ปีนี้ไม่รู้ว่าไอ้เลขาหลวงพ่ออำเภอได้เตรียมการหรือยัง25ธันวาต้องไปโชว์ครับต้องไปตั้งแต่24จัดบูธนิทรรศการครับแล้วเอานักแสดงไปแสดงด้วยภาคใต้เขาก็มาแสดงแต่หลวงพ่อแย้มตบไหลแล้วจังหวัดเลยที่1ที่1ที่1เพราะว่ามิติการนำเสนอ10คะแนนการอ่านรายงานไม่ต้องไปฆ่าเขาบอกอย่าเอาผู้ใหญ่พระกำนันมาฆ่าคือคณะกรรมการที่เราเป็นน่ะเวลาเขาอ่านรายงานต้องไปเชิงเงื้อดูว่ามันยาวกันไปไหมมันสั้นเกินไปไหมให้กระชับลงแต่ของเรานี่ที่อำเภอนายแห้วนี่พูดปากเปล่าเลยโดยท่านกำนันครับกำนันตำบลแสงพาพูดรายงานด้วยปากเปล่าเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์การทำงานแล้วก็การนำศีล5มาประพฤติปฏิบัติของพี่น้องประชาชนที่บ้านแสงพาที่อำเภอนายแห้วเนี่ยเขาปฏิบัติเป็นปกติวันแล้วโดยเฉพาะเราหยุดงานวันพระวันธรรมสวนะแล้วคนประทับใจว่าประเทศภูฏานครับภูฏานก็มากษัตริย์ภูฏานเนี่ยมาดูกษัตริย์จิกมี่แล้วครับแล้วก็ไอ้มาปฏิบัติธรรมด้วยครับมากินข้าวร่วมพาแล้วปฏิบัติธรรมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศมาเยี่ยมมาดูงานจึงได้ที่1ไม่เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าอำเภอนายแห้วครับทีมงานเลขาต้องเตรียมเตรียมนักแสดงอะไรแสดงไอ้ดอกไม้เพิ่มก็คือเอาวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยไปแสดงให้เขาดูนั่นคือเป็นสิ่งที่แต่ต่อไปก็คืองานมาที่5ธันวาเนี่ยต่อไปก็จะมีนะครับความคิดความนึกคิดของพวกเราเนี่ยมันทำงานหลายอย่างเนาะทำงานศีล5ด้วยทำงานเผยแผ่ด้วยดังเนี้ยเราก็สามารถดึงจังหวัดเลยที่มีของดีเอามาโชว์กันครับแล้วผ่านสื่อออฟฟิเชียลสื่อของวัดป่ายะธรรมออฟฟิเชียลวัดศรีดำรงเนี่ยคนก็สามารถดูทั่วโลกทั่วโลกจักรวาลก็สามารถดูแล้วก็เป็นตัวอย่างจังหวัดเลยถือว่าเป็นตัวอย่างที่1นะครับต้องเป็นตัวอย่างละต่อไปก็คนก็จะมาดูงานที่แสงพาเอ๊เป็นยังไงถึงได้ที่1ได้มีอะไรดี20จังหวัดอีสานนี่จังหวัดเลยคะแนนขาดแล้วก็ส่วนกลางก็คะแนนขาดคนก็ต้องสนใจมาดูแสงพาดูแล้วก็หมู่บ้านแล้วก็งานปฏิบัติธรรม5ธันวาที่ไหนจัดใหญ่ที่สุดยังยืนยาวมา20กว่าปีเนี่ยก็วัดศรีอุดมวงศ์วัดศรีอุดมวงศ์ในนามวัดแต่จัดให้อำเภอและจังหวัดด้วยตอนนี้จังหวัดด้วยในนามของจังหวัดเลยจังหวัดเลยแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดให้เอาใจใส่เอาใจใส่ให้ความใส่ใจหน่วยหัวหน้าศูนย์ราชการต่างๆมาร่วมกันที่นี่หมดเลยมีวัฒนธรรมเป็นต้นครับวัฒนธรรมมา2วันแล้วมาดูนั่นดูนี่ดูความเป็นไปได้ความเรียบร้อยอันนี้ไม่ถูกครับอันนี้ถูกครับต่างๆพระสงฆ์ที่ทำงานก็เรียนรู้ไปด้วยญาติโยมที่เป็นวิยาวัจกรก็เรียนรู้ไปด้วยว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เคยเป็นอดีตนักบวชมาก่อนนะครับเขาก็เคยอยู่ในแวดวงของพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธเป็นนักบวชมาก่อนก็พอศึกษาลาเพศไปแล้วก็ไปสมัครงานทำงานเกี่ยวกับสำนักพุทธสำนักวัฒนธรรมเนี่ยเคยเป็นนักบวชมาก่อนครับพระอาจารย์บางท่านนะฮะนั่นคือก็เลยได้วัฒนธรรมมาช่วยเพราะว่ามาตั้งประมาณ16ท่านนะครับผู้ชายรับผู้ชายนะที่ทำงานอย่างเงี้ยแบกโลงหามโลงผู้หญิงก็ทำงานส่วนหนึ่งทำไมต้องไปแบกโลงหามโลงเอาสมัยก่อนสังเกตพระมรณภาพ พระจะแบกโลงไหม อาจารย์เราตายแบกวัฒนธรรมบอกไม่ต้องครับหลวงพี่หลวงพ่อจัดการให้ผลจัดการให้เสร็จแล้วก็เขาก็คุกเข่าขอเข้ามากราบขอเข้ามาคนที่นั่งดูก็อึ้งเนี่ย
เออแม้แต่ศพคนธรรมดาแต่มีอะไรนะเขาเรียกว่ามีความสามารถแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมก็สามารถรับไปอาจารย์ผมว่าตอนนี้เราเวทีเรากำลังจะโดนไล่แล้วเนี่ยอาจารย์มหาสุริยาดังขึ้นสู้ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยสุดท้ายสรุปเนาะครับเชิญอาจารย์สรุปเลยก็สรุปว่าค่ำคืนนี้นะมาพบมาเจอกันนะที่วัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้ในนามของจังหวัดเลยปฏิบัติธรรม5ธันวามหาราชค่ำคืนนี้มีกิจกรรมมากมายได้พูดไปอธิบายไปหมดแล้วเพียงแต่ท่านพากันมานะพาญาติพี่น้องพาเด็กๆพาเยาวชนมาร่วมกันแล้วเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศอย่าลืมติดตามช่องทางสื่อที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้ทั้งวัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็